นี้หลายโรงเรียนเปิดเทอมกันแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าการจัดกระเป๋าให้กับน้องๆที่จะไปโรงเรียนเนี่ยบางทีนะเห็นน้องๆหิ้วกระเป๋ากันเนี่ยตัวเอียงเลยนะพี่ปิ๊กนึกถึงสภาพนะตอนที่เราเรียนหนังสือกันอยู่เนี่ยบางทีกระเป๋าถือก็หนักกระเป๋าสะพายก็หนักเหลือเกินนะฮะบางคนบอกว่าเออก็ดีว่าน้องๆเนี่ยแสดงว่าขนหนังสือกลับไปกลับมาระหว่างมาโรงเรียนตลอดเวลาเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นอันตรายครับมีภัยร้ายซ่อนอยู่ในนั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีวิธีการในการป้องกันนะครับสำหรับบรรดาคุณพ่อคุณแม่ด้วยไปติดตามเรื่องราวนี้ได้จากคุณอลิสลากาวีครับเปิดเทอมแล้วแบบนี้นะคะภาพที่เราเห็นกันจนชินตาก็คือกระเป๋าใบใหญ่ๆกับน้องนักเรียนค่ะซึ่งคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่ากระเป๋าเหล่านี้จะมีน้ำหนักเท่าไหร่และจะเป็นอันตรายต่อพวกเขาหรือเปล่าวันนี้เราพามาหาคำตอบกันค่ะว่าน้องๆแต่ละคนนั้นเนี่ยเขาสะพายกระเป๋ากันหนักเท่าไหร่อะกระเป๋าของน้องๆแต่ละคนนั้นไม่เบาเลยทีเดียวค่ะซึ่งผลการวิจัยจากต่างประเทศระบุค่ะว่าน้ำหนักของกระเป๋าที่เหมาะสมกับเด็กอายุไม่เกิน10ปีนั้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10% ของน้ำหนักร่างกายนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆหนัก30กิโลกรัมกระเป๋าจะต้องหนักไม่เกิน3กิโลกรัมค่ะซึ่งเมื่อเด็กนั้นเจริญเติบโตขึ้นน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นก็จะมีการปรับน้ำหนักของกระเป๋าเพิ่มขึ้นตามเพื่อความเหมาะสมค่ะซึ่งจากการสำรวจน้ำหนักตัวและน้ำหนักกระเป๋าหนังสือเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6เพื่อทดสอบน้ำหนักกระเป๋าระดับประถมศึกษาของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่ากว่า 80% ของเด็กกลุ่มนี้ต้องแบกสัมภาระไปโรงเรียนด้วยกระเป๋ารูปแบบต่างๆที่มีน้ำหนักมากกว่า 10% ของน้ำหนักตัวโดยในจำนวนนี้มีถึง 25% ค่ะที่แบกน้ำหนักเกินกว่า 20% ของน้ำหนักตัวรวมทั้งยังมีอาการปวดคอปวดไหล่หรือว่าหลังในสัปดาห์ที่ทำการสำรวจอีกด้วยการที่เด็กต้องถือกระเป๋าหนักเนี่ยผลกระดูกไม่ค่อยได้มีอย่างที่คิดนะครับจะเป็นเกี่ยวกับตัวกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นซึ่งจะต้องรับแรงกดที่สูงแล้วก็ต้องแบกน้ำหนักนะครับทำให้มันบาดเจ็บง่ายเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บนานๆก็จะกลายเป็นพังผืดทำให้เด็กมีอาการปวดง่ายครับในระยะยาวเนี่ยก็คือถ้ามีการปวดเรื้อรังนะครับเวลาเข้าไปทำงานอะไรนานๆที่ต้องอยู่ท่าเดิมนานๆเขาจะปวดกล้ามเนื้อง่ายๆมากขึ้นการที่มีอาการปวดก็ทำให้เขามีความเครียดนอนลำบากนะครับพักผ่อนไม่เต็มที่นะครับมีผลโดยรวมเลยครับโดยรวมแล้วครับนอกจากน้ำหนักของกระเป๋าแล้วนะคะลักษณะของกระเป๋าที่ใช้ก็จะส่งผลกระทบได้เช่นกันค่ะแต่จะส่งผลกระทบในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอย่างกระเป๋าสะพายหลังหรือว่ากระเป๋าเป้ก็จะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อบ่านั้นทำงานหนักเพราะต้องแบกรับน้ำหนักจากการเกร็งและการกดทับของสายสะพายกระเป๋าแต่กระดูกอาจจะไม่ส่งผลโดยตรงค่ะเนื่องจากว่ากระดูกบริเวณนี้จะมีกล้ามเนื้อบ่าขนาดใหญ่คลุมอยู่สำหรับกระเป๋าถือเองก็จะส่งผลต่อกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อบ่าจนไปถึงคอซึ่งโดยปกติแล้วคนเราก็มักจะถือข้างที่ถนัดก็เลยทำให้กล้ามเนื้อแขนข้างที่ใช้เป็นหลักทำงานหนักมากกว่าค่ะนอกจากนี้แล้วการถือของหนักก็เหมือนการที่ตัวถูกดึงไปข้างหนึ่งคอของเด็กจะเอียงต้านไปทางทิศตรงกันข้ามส่งผลกระทบถึงคอให้เกิดอาการเมื่อยล้าขึ้นได้ค่ะแล้วก็การใช้กระเป๋าหิ้วเนี่ยครับเราเพราะว่ามันออกแรงจะเสียเปรียบเชิงกลเพราะว่ามันเป็นลักษณะคานงัดการถือข้างเดียวเนี่ยทำให้มันน้ำหนักถ่วงมากและยิ่งออกจากด้านข้างร่างกายเท่าไหร่มันก็จะยิ่งออกแรงมากก็ยิ่งเสียแรงกล้ามเนื้อต้องทำงานมากนะครับถ้าเด็กต้องเดินเป็นระยะทางไกลกล้ามเนื้อก็จะล้าและเจ็บบาดเจ็บง่ายนะครับแนะนำให้เป็นเป้ครับนะครับเป้นี่จะอยู่ในแนวกลางของลำตัวนะครับแล้วก็นอกจากใช้ไหล่ในการยกในการพยุงแล้วเนี่ยมันยังมีกล้ามเนื้อหลังในการช่วยซัพพอร์ตด้วยทำให้น้ำหนักเนี่ยมันได้กระจายออกไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีเป้แฟชั่นเยอะเป้แฟชั่นเนี่ยเราพบว่าสายรัดเนี่ยจะเล็กๆสายรัดที่เล็กเนี่ยก็จะเพิ่มแรงดันเฉพาะจุดสูงงั้นเราแนะนำให้เป็นสายเป้ที่มันใหญ่นิดนึง
สำหรับผู้ปกครองเองนะคะต้องคอยสังเกตท่าทางเวลาลูกหิ้วกระเป๋าค่ะถ้าตัวเด็กเอียงไม่ว่าจะซ้ายขวาหน้าหรือว่าหลังถือเป็นเรื่องไม่ดีแสดงว่าเกิดความไม่สมดุลทางร่างกายเกิดขึ้นซึ่งท่าทางที่ถูกต้องควรตั้งตรงค่ะเพราะท่าที่ถูกต้องนั้นมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่เด็กจะปวดเมื่อยหรือมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อในอนาคตซึ่งในบางครั้งแล้วหากหลีกเลี่ยงการถือหรือว่าแบกกระเป๋าหนักๆไม่ได้ก็ควรมีการจัดเรียงของในกระเป๋าให้เกิดความสมดุลเพื่อให้ร่างกายนั้นไม่ต้องแบกรับน้ำหนักที่จุดใดจุดหนึ่งเพียงจุดเดียวค่ะโดยการจัดสมดุลของกระเป๋าเป้นั้นไม่ยากอย่างที่คิดค่ะแค่จัดของที่หนักที่สุดให้อยู่ติดกับแผ่นหลังมากที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการถ่วงน้ำหนักของกระเป๋าไปทางด้านหลังมากนักจากนั้นก็ปรับสายสะพายของกระเป๋าให้แนบกับลำตัวมากที่สุดแต่อย่าแน่นจนสายกระเป๋านั้นรัดเกินไปมิฉะนั้นจะเกิดอาการกดทับได้ค่ะและที่สำคัญนั้นไม่ควรสะพายกระเป๋าแบบข้างเดียวเพราะจะทำให้น้ำหนักนั้นกดทับไปที่บ่าด้านใดด้านหนึ่งเพียงข้างเดียวค่ะสำหรับกระเป๋าถือแนะนำให้ถือในลักษณะที่สลับมือกันถือเพื่อไม่ให้เป็นการใช้งานข้างใดข้างหนึ่งเกินไปซึ่งนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะที่คุณพ่อและคุณแม่นั้นสามารถที่จะช่วยดูแลลูกน้อยของคุณได้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถไปช่วยคุณลูกจัดกระเป๋ากันได้ด้วยใช่เดี๋ยวนี้มีแบบลากนะคะก็ดีขึ้นเนาะเบาแรงดีอ่ะไม่งั้นหลังเสียไปพอดีเนาะเคยเห็นนะตั้งแต่เราเล็กๆนะโอ้โหสะพายเป้กันมาย้อยกันมาข้างหลังเลยแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูงานวิจัยยาแคลเซียมสมุนไพรตำรับพิเศษใช้รักษาผู้ป่วยติดเหล้าที่มีปัญหาแคลเซียมในเลือดต่ำค่ะ